จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วจ้าเสาร์วันศุกร์จ้าเฮาสิพาพ่อแม่พี่น้องย่างส้มบรรยากาศอยู่น้ําไห่น้ําหน้ายามมื้อเช้าจ้าพอดีมื้อนี้เฮาบ่ได้ไปกรีดยางจ้าเฮาก็เลยได้พาพ่อแม่พี่น้องย่างส้มหน้าแต่เช้าจ้าจ้าเฮาสิพาพ่อแม่พี่น้องย่างเบิ่งเขาจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องน้ํากระบอกเบิดแล้วเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสูบน้ําตึกๆอยู่นี่จ้าจ้าเฮาสิพาย่างไปเบิ่งค่ะสูบน้ำอยู่สาติดเถียงคุณจ้าบกบนแล้วเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องอันฮอกกับบ่ฮอดพอพญานาคจ้าพอนาคเฮาจมลงกะสุดละจ้าก็เลยได้ง่ายพอน้อยมาพี่จ้ามาสาบัวพี่จ้าจ้าเฮาก็เลยง่ายมาสาบัวพี่จ้าบ่จ้าพ่อแม่พี่น้องเขาก็ย้ายลงมาสูบสาบัวพี่จ้าสาที่สามเลยจ้านี่บันน้ำตึ๊กมื้อนี้เฮาได้ไปกรีดยางจ้ะเฮาก็เลยได้พาพ่อแม่พี่น้องย่างส้มเข่าส้มบรรยากาศอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนายามมื้อเช้าจ้ะโดนโดนสิมีเที่ยนึงเด้อจ้านี่พอดีมื้อนี้เฮาบ่ได้ไปกรีดยางจ้ะได้พาพ่อแม่พี่น้องย่างส้มเข่าจ้ะแดดก็ออกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ได้ออกตะเซาแล้วจ้าแดดก็ได้เต็มๆตะเซาคักดำหน้าก็บ่ได้ดอกจ้ายามเว้นก็ได้เฮาก็ดำได้แต่ตอนเช้ากับยามมื้อแลงจ้าดำได้แต่ตอนเช้ากับยามมื้อแลงจ้าโอ้โหพ่อบ้านเพิ่นเฮ็ดหยังงอกๆคือเพิ่นคู่ขาดอีกดิสูบน้ำใส่เบิดขึ้นจำขึ้นนี่ลูกหยากับพันเลี้ยวอยู่จ้าเขาก็สิเดมันลูกหยาอยู่มือแรงมือละเล็กละน้อยใครก็บ่ได้ลูกจ้าเพราะว่าเขาบ่ได้สีดยาขายาจ้าอยู่หน้าจ้าห้อยลูกหมู่บ้านนี่ก็ได้หน้าหนึ่งจ้าจ้าห้อยเฮาลูกหยามว่านขึ้นจากน้ำหน้าเห็นกะโหลกไปน้ำทีละเล็กละน้อยจ้าโอ้ยน้ำก็ขาดออกเบิดแล้วตอนนี้ให้นี่กูแท้กับหนูจอได้จ้ะกูแท้กับหัวพี่นาสิได้พากันเฮ็ดไหมจ้ะกูแท้ก็ได แดดก็ออกตะเซาคักพ่อแม่พี่น้องเอ้ย4โมง5โมงเช้านี่ก็แดดแจ้คักละเมื่อวานนี่ก็พากันดำได้จักมัดจ้ะ40มัดนี่ล่ะจ้ะแดดร้ายก็เลยพากันขึ้นพ่อบ้านย่างเลาะตะเซาพุ่นจ้ะพุ่นถือบักโจกเลาะอยู่พุ่นหาอัดน้ำจ้าเฮาสิพาพ่อแม่พี่น้องย่างไปเบิ่งไฮไลท์เด้อจ้า
ไฮแรกที่เฮาดำก่อนหมูจ้ะก็เพิ่นสีซ้ำใดแล้วจ้ะไฮนี้กับไฮนั้นเฮาไฮพูนจ้ะไฮใหญ่เฮาดำแล้วเมื่อวานจ้ะข้าวเจ้าจ้ะ2ตานี่2ไฮนี่ข้าวเจ้าดำข้าวเจ้าจ้ะทางนี้เขาก็ขอเหนียวจ้ะก็ขอเตี้ยเหนียวจ้านี่พ่อแม่พี่น้องให้เฮาดำให้แรกเลยจ้านี่ให้แรกกันที่เอารถนั่งดำไหมจ้าแน่นพอรอแล้วก็ขอเตี้ยจ้าเพิ่งปอเพิ่นสองไฮติดหวยพุ่นว่านเอาจ้าพุ่นอู้ติดกู้อยู่ค่าพุ่นจ้าเฮาว่านเอาจ้าอันนี้เป็นไฮแรกของการลงดำหน้าจ้ะนี่เน้นพอรอปานขอพายแล้วจ้าเลี้ยวก็ไม่เห็นละเนี่ยข้างหน้าก็ตัดพันแล้วอยู่จ้ะนี่เขาสิมาหมดเลยก็บ่หอดจังอันนี้ก็ไฮที่2แล้วจ้ะนี่ปูนยาวอ่อนลาดหอดพุ่นไฮที่2กะเครื่องหน้าแล้วล่ะจ้าบัดนี้พ่อแม่พี่น้องกายเครื่องแล้วล่ะจ้ากายเครื่องไฮหมู่บ้านนี่จ้าแดดแดดแดดเอาตะเศร้าค่ะแกมันยังน้ำหัวที่บ่หันก็ได้จ้าพาพ่อแม่พี่น้องย่างส้มเขาแล้วเฮาก็สิไปส่งเด็กน้อยโรงเรียนจ้ามันเอ้าครับพ่อบ้านหาอัดน้ำเด้อจ้าอีปูก็หลายจ้าขุดฮู้ขุดแท้จ่อข้างหน้าจ้าสูบใส่ไปได้กับหัวปานนั้นปูหลายคักกินข้าวไปเด็กน้อยกินข้าวไปสิได้ขอเมียส่งไปโรงเรียนได้กินกับหยังใส่แนวกินโอ้กินสิแล้วแล้วกินเขากับลูกซีนพ่อจ้ากับพ่อดอกติ่นไปให้กินแม่สิได้เขาไปส่งในบ้านได้เด้อกินไปจ้าวันนี้เด็กน้อยก็ได้กินเขาเขาสิเขาไปส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนแล้วจ้าวันนี้จ้าวันนี้เฮาอ่อนพาพ่อแม่พี่น้องย่างเลาะส้มเขาแล้วเฮาก็สิเขาไปส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนแล้วจ้าวันนี้ไปโรงเรียนบัดนี้จ้าคลิปนี้เฮาขอฝากหน่อยสำนีก่อนนะจ้าเนาะคลิปหน้าจังมาพอกันใหม่เนาะค่ะขอฝากติดตามช่องพ่ออีสานนอนหน้านําเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าเพื่อเป็นการให้เฮามีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆจ้าเฮาขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามนําค่ะมื้อนี้เฮากะสิกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าค่ะบ๊ายบาย